แต่พอไปแขวนไว้เนี่ยไม่ถึงปีขี้มอดถ้าเขาถึงโปรแกรมถึงจะรู้ผมก็เลยมีคำถามข้อแรกให้กับอาจารย์นี่แหละการถนอมเนื้อไม้นะตั้งแต่ขั้นตอนการจะนำไม้ไผ่มาใช้หรือแน่นอนต้องกำจัดแป้งและน้ำตาลในลำไส้ซึ่งแป้งและน้ำตาลนี่ก็คืออาหารชั้นเลิศของหม้อนะถ้าเราเอาออกจากลำไส้ได้งานไผ่งานศิลปะที่เกิดจากไผ่มันก็จะไม่เป็นปัญหาเรื่องหม้อนะฮะผมเห็นงานของอาจารย์ประเทศลาวที่เขาเอามาสร้างแล้วมันอยู่ได้เป็น10ปีเขาก็ต้องมีกระบวนการในการกำจัดสารงานประกอบถ้าอย่างนั้นคือปีหนึ่งมันก็ไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องหม้อเนี่ยไอ้นะฮะส่งไปต่างประเทศมันจะกินอยู่ข้างในโชว์นะเป็น10ปีไม่รู้ว่าเทคโนโลยีไม่มีหม้ออันนี้ก็เลยเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้วิธีไหนถึงออกเนื้อมาจะมีสองประเภทนะครับมีจากธรรมชาติท่านอาจารย์นะครับคือท่านอาจารย์เดินทางมาจากวนท่านดีแต่ไปสี่แล้วว่ารูปมาวันนี้นะครับเฟซบุ๊กเราพบกันเพราะว่าพบกันตั้งแต่เฟซบุ๊กวันนี้พบกันครั้งแรกกันเจอนั่นเลยครับคือผมใช้วิธีสองวิธีคือเกลือจีบอลบอลแหลกที่ใช้เป็นลักษณะอุตสาหกรรมอันนั้นก็คือทั่วไปแต่สิ่งที่ผมต้องใช้เวลาในการทำงานแล้วก็ทำวัตถุดิบนานๆเนี่ยเกลือที่ทะเลที่บ้านเพราะว่าผมใช้เกลือในการแช่ไม้ไผ่เพื่อให้มีก้อนเป็นกระดาษเพราะเกลือจะไปทำลายแป้งกับน้ำตาลในไม้ไผ่อันนี้ถ้าวิธีธรรมชาติใช้เวลา3เดือนแต่ว่าในกระบวนการการทำงานเนี่ยบางทีลูกค้าต้องการไวเราต้องใช้วิธีนั้นด้วยนะครับที่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ที่เราไม่อ่านหนังสือทั่วไปเราต้องเจาะดูไม้ไผ่นะครับแล้วเราต้องการที่จะทำให้ไม้ไผ่เข้าไปอยู่ทุกซอกของไม้ไผ่นะครับแล้วก็การจะเอาไม้ให้ความเป็นผิวมันบางลงแล้วก็ให้ความซึมซับของเนื้อน้ำเนี่ยเข้าไปซึมซับในเส้นใยไม้ไผ่เพื่อทำให้ไม้ไผ่ไม่มีแป้งกับต่างๆนี่เป็นวิธีง่ายๆถ้าวิทยาศาสตร์จะไวหน่อย5 บาทแต่น้ำผมไม่ได้ทิ้งผมก็อยู่ในก้อนแหละอยู่ในอ่างนั่นแหละนะแต่ว่าในวิธีการแช่เกลือแล้วก็แช่เกลือทะเลมาทำอีกอ่างหนึ่งซึ่งจะทำอ่างสำหรับการเส้นใยซึ่งอันนี้ใช้เวลาทำตาเดียวเช่นกันถ้าเราเต้นต่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระบอกไม้ไผ่ใช้เวลา3 เดือนซึ่งจะไม่ทันใช้ครับผมจะไม่ค่อยจะเปิดเผยเรื่องนี้เท่าไหร่ในกระบวนการต่างๆถ้าให้คนเขาเห็นเพราะทั่วไปก็ได้สอนหมดแล้วพอสอนให้คนอื่นสอนไปแต่พอถึงเวลาเนี่ยความลับของธุรกิจของเราที่เป็นลักษณะธรรมชาติเนี่ยเราใช้ความเป็นเกลือเนี่ยมันใช้เวลานานพอเวลาที่ลูกค้าได้ใช้งานเนี่ยการทำความแข็งแรงและก็ผิวสีของการใช้ไม้ไผ่ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ได้ถูกกัดกร่อนในเวลานานสีมันจะไม่สวยเท่านะครับสีทางวิทยาศาสตร์สวยกว่าตอนนี้ผมได้เข้าไปทำงานร่วมกับทางอบ.กับท่านอาจารย์นะครับทำอุปกรณ์จะวิจัยเรือของบ้านเราบ้านแหลมที่นะฮะที่เป็นบ้านผมจะให้เป็นลักษณะวัตถุดิบสำหรับฟรีไม้ไผ่ประเภทนี้ด้วยเพราะว่าเกลือมันราคาถูกมากแต่ว่าถ้าเราทำตัวนี้มันก็สามารถที่จะตัดเรื่องของสายพานจากการนำเข้าพวกอินบอร์จากต่างประเทศนะครับเข้ามาใช้จะได้สกัดเกลือให้ทุกคนแล้วจะได้ใช้ในการผลิตไม้ไผ่ซึ่งตรงนี้เราทำงานร่วมกับ